ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะพรานบุญตอนที่14ผีปอบคุ้มบ้านตายแม้ว่าจะมาถึงบริเวณที่เป็นเถาวัลย์น้ำสามารถยังชีพอยู่ต่อไปได้สักระยะหนึ่งได้ด้วยน้ำและเนื้อของเถาวัลย์แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะมีเรี่ยวมีแรงมากมายพร้อมจะสู้กับตัวประหลาดอะไรทั้งนั้นปู่เสียตีเฮียรงจึงทำได้เพียงแค่ภาวนาว่าคืนที่จะมาถึงขออย่าได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยปู่บอกว่าสภาพของปู่ต่อให้ไม่เต็มร้อยก็ยังเป็นที่พึ่งให้กับเสียตีและเฮียรงได้อยู่บ้างแต่ปู่รู้ตัวดีครั้งนี้ถ้าไม่มีปาฏิหาริย์จากวงบาทศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเวลามีเหตุการณ์เลวร้ายก็คงต้องพบจุดจบเหมือนกันตอนนั้นเองทุกคนพากันนั่งกินนั่งดูดน้ำจากเถาวัลย์เพื่อให้อิ่มท้องเอาไว้ก่อนการมีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายจากเดิมที่หิวกระหายจนแทบทนไม่ไหวบรรยากาศเริ่มขมุกขมัวความอบอ้าวหายไปเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าค่ำคืนกำลังจะกลับมาเยือนอีกครั้งปู่เล่าว่าตอนที่เห็นต้นไม้เปลี่ยนสีเหมือนกับแห้งตายไปแล้วจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่แน่ใจมันเป็นการเปลี่ยนสีจริงๆหรือว่าสายตาของพวกปู่มองเห็นมันผิดปกติไปซะแล้วยังหาคำตอบไม่ได้แต่ในตอนนั้นปู่เสียตีและเฮียรงคิดเหมือนกันว่าพวกปู่ยังไม่ได้ไปไหนพ้นจากป่าไร้เสียงมิติประหลาดแห่งนี้เลยบรรยากาศที่เงียบกริบยอมยืนยันได้เป็นอย่างดีก็คงเหลือเพียงแค่การเจอกับพวกตัวประหลาดกลุ่มเดิมอีกครั้งเท่านั้นพรานนี่เราจะตายอยู่ในป่าประหลาดแห่งนี้จริงๆหรือคนที่พูดออกมาก็คือเฮียรงเขาค่อนข้างมั่นคงกว่าเสียตีถ้าไม่ถึงที่สุดก็คงจะไม่พูดจาอะไรแบบนี้ออกมาหรอกปู่ตอบว่าไม่เพราะถ้าตายก็คงตายไปนานแล้วไม่อย่างนั้นคงประคองชีวิตให้รอดมาถึงขนาดนี้ไม่ได้ความจริงปู่อยากจะบอกว่าสำหรับปู่แล้วยังเหลืออีกวิธีนั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มรดกตกทอดจากทวดโฮมแต่เรื่องนี้ก็บอกให้ใครรู้ไม่ได้ทั้งเฮียรงกับเสียตีล้วนแล้วแต่ไม่สามารถไว้วางใจได้ปู่เข้าใจดีถึงความโลภของมนุษย์มันสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้สมหวังโดยเฉพาะเสียตีที่พยายามดันดนเข้าป่าก็เพียงเพื่อหวังบ่วงศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวถ้าคืนนี้รอดไปได้อีกคืนผมว่าโอกาสจะรอดตลอดไปนะเสียตีพูดขึ้นแบบนั้นแล้วก็หันมาทางปู่พร้อมกับพูดจาขึงขังผมค่อนข้างมั่นใจในฝีมือของพรานนะคิดดูสิพวกเราเกือบจะตายกันอยู่แล้วถ้าไม่ได้เถาวัลย์ประหลาดนี่ช่วยชีวิตถึงแม้รสชาติมันจะไม่เอาไหนก็ตามเถอะคำพูดของเสียตีปลุกพลังบวกของเฮียรงที่เกิดอาการท้อขึ้นมาบ้างแล้วแต่ไม่ว่าคำพูดของใครจะช่วยปลุกพลังบวกให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่ก็คงไม่เท่ากับการให้กำลังใจตัวเองปู่ไม่สามารถพูดคุยเพื่อสร้างความหวังอะไรให้กับใครได้มากนิสัยของปู่บุญถอดแบบมาจากทวดโฮมเกือบทั้งหมดนั่นก็คือค่อนข้างเงียบขรึมแต่จริงจังเวลาที่ทำหน้าที่ของตัวเองเวลาผ่านไปความมืดเริ่มปกคลุมอีกครั้งเสียงพูดคุยก็เงียบลงไปนานแล้วแม้ว่าจะไม่มีมาตรการอะไรสำหรับการปกป้องตัวเองแต่เมื่อปู่พักจนหายเหนื่อยดีแล้วแกก็เริ่มคิดจะรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันอย่างไรได้บ้างตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากที่พึ่งสุดท้ายก็คือบวงบาทศักดิ์สิทธิ์ของทวดโฮมนั่นเองเสียตีกับเฮียรงมีปืนก็เหมือนไม่มีเพราะมันไม่มีกระสุนปู่ยังคงเหลือมีดเดินป่าอีกหนึ่งอย่างแต่ก็คงทำอะไรได้ไม่มากถ้าหากเจอเข้ากับสถานการณ์เลวร้ายจริงๆที่สำคัญก็คือสภาพร่างกายนั่นแหละแค่สามารถอยู่ได้
มันไม่ใช่ลักษณะที่จะต่อสู้กับใครได้เลยป่ายังคงเงียบสงัดไม่มีความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตอื่นใดปู่ได้แต่หวังว่ามันคงจะเงียบตลอดไปทั้งคืนแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความหวังลมๆแล้งๆอย่างที่รู้กันในป่ามิตินี้มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เวลายังคงคืบคลานต่อไปความง่วงเหงาหาวนอนเริ่มครอบงำปู่กลับมานอนขดตัวอยู่อีกมุมหนึ่งไม่ห่างจากพวกเสียตีในใจเวลานั้นต่อให้มีเรื่องต้องครุ่นคิดมากมายแต่สุดท้ายก็หลับไปด้วยอาการอ่อนเพลียไม่ต่างจากเสียตีและเฮียรงการพลัดหลงเข้าสู่ป่ามิติประหลาดครั้งนั้นปู่บอกว่ามันคือช่วงเวลายาวนานที่สุดไม่รู้ว่ามีโอกาสหลุดรอดออกไปได้หรือเปล่าปู่ยังมองไม่เห็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าออกจากป่าแม้แต่นิดเดียวความน่าสะพรึงกลัวของป่ามิติไร้เสียงอยู่ตรงที่ว่ามันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ว่าจะเจออะไรดึกมากแล้วปู่รู้สึกตัวลืมตาขยับลุกขึ้นหน้าแปลกรู้สึกว่าบรรยากาศที่ค่อนข้างอ้าวกลับเย็นลงกว่าเดิมรู้สึกสบายมองไปทางเสียตีกับเพียรงพวกเขายังคงหลับสนิทสายตาของปู่บุญคุ้นชินกับความมืดเวลานั้นแกบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมแต่ที่แน่ๆสายตาของพรานยอมคุ้นชินกับความมืดในทุกสถานการณ์อยู่แล้วแต่ความเงียบงันยังคงเป็นอะไรที่ปู่ไม่ค่อยคุ้นเคยแกว่ามันซุกซ่อนความน่าสะพรึงกลัวไว้ต่อให้ปู่มีความเป็นพรานกล้านต่อชีวิตสักเพียงใดแกก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าแกค่อนข้างหวั่นไหวอยู่เหมือนกันคิดถึงคนทางบ้านคิดถึงญาติทวดคิดถึงน้องๆปู่พอจะเข้าใจความรู้สึกของเฮียรงกับเสียตีแล้วเขาสองคนก็น่าจะมีความรู้สึกไม่ต่างกันระหว่างที่ปู่กำลังกวาดสายตามองไปในความมืดสักพักหนึ่งปู่บุญบอกว่าเหมือนมองไปเห็นลูกตาคู่หนึ่งจ้องเขม็งอยู่ปู่ขนลุกนั่นเป็นในตาของอะไรสักอย่างที่มีชีวิตแน่ๆลักษณะของดวงตาวาวเหมือนมีแสงน้อยๆเรืองรองทำให้คิดดีไม่ได้เลยปู่บุญกุมบ่วงบาดศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในมือแต่สภาพร่างกายของปู่ตอนนั้นยังไม่พร้อมสำหรับการต่อสู้ลึกๆจึงอดหวาดหวั่นไม่ได้และแล้วสายตาเรืองแสงคู่นั้นก็เริ่มขยับใกล้เข้ามาปู่ขยี้ตามองแกคิดว่าเป็นอาการตาฝาดแต่แล้วภาพที่ปู่มองเห็นก็คือมีสายตาแบบเดียวกันเพิ่มขึ้นมาอีกคู่อีกคู่และอีกคู่ไม่รู้ว่าคืออะไรปู่ต้องเขย่าร่างปลุกเสียตีกับเพียรงอย่างน้อยที่สุดเพื่อให้พวกเขาเตรียมตัวล่วงหน้าว่ากำลังจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วแต่ปฏิกิริยาที่ปู่ได้รับกลับมาก็คือทั้งสองยังคงหลับปู่รู้แล้วล่ะว่าแกจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงลำพังอีกมุมหนึ่งแกก็ว่าดีเพราะถ้าหากเสียตีตื่นขึ้นมาเห็นว่าแกมีบ่วงบาดนั่นไม่ดีแน่ๆปู่พร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ครั้งใหม่แกคิดในใจอะไรจะเกิดก็ให้เกิดขึ้นให้หมดมาพร้อมๆกันในคราวเดียวจะได้จบๆความหวาดหวั่นพรั่นพรึงที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้กลับสลายตัวลงไปเองปู่บุญกลับมาเป็นปู่บุญคนเดิมนั่นก็คือการเป็นพรานป่าชำนาญไพรลุกขึ้นยืนมือหนึ่งของแกกำบ่วงบาดอีกมือของแกยังคงเป็นมีดเดินป่ากระชับเอาไว้แน่นดวงตาเรืองแสงสี่คู่เริ่มตีวงล้อมใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งปู่เริ่มมองเห็นว่าลักษณะของมันไม่ใช่สัตว์สี่เท้าแน่ๆมันมีสองขาเพราะฉะนั้นจึงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากมนุษย์แต่จะมนุษย์ประเภทไหนอันนี้ยังไม่รู้จนกว่าพวกมันจะขยับเข้ามาใกล้ปู่บอกว่าระดับความสูงของดวงตาเรืองแสงเป็นระดับที่เท่ากับปู่ตอนนั้นแกคิดว่าอาจจะไม่ใช่ตัวประหลาดถ้าเจอมนุษย์แบบเดียวกันก็ถือเป็นเรื่องดีถึงจะอยู่คนละมิติก็เถอะปู่บอกว่าแกยังคงมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ
จนกระทั่งเจ้าของดวงตาเรืองแสงใกล้เข้ามาจนอยู่ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ปู่ก็ใจชื้นท่าทางเจ้าของดวงตาเรืองแสงมีความเป็นมนุษย์จริงๆไม่มีน้ำเสียงคำรามแบบสัตว์ก็ยิ่งทำให้รู้สึกดีนอกเสียจากว่ากลิ่นตัวของพวกเขาผิดแผกแตกต่างไปจากปู่ดวงตาเรืองแสงที่ปู่มองเห็นเริ่มกระพริบวาบวาบสว่างขึ้นได้เองปู่บุญคนลุกสู้เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าถึงจะมีลักษณะเป็นมนุษย์แต่ก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากแสงสว่างวาบวาบทำให้ปู่มองเห็นใบหน้าเป็นใบหน้าของมนุษย์ทุกอย่างแต่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงตรงที่ว่ามันไม่มีปากมีจมูกสองข้างเป็นจมูกโตๆมองเห็นรูกว้างอย่างชัดเจนเสียงที่ได้ยินออกมานั้นเป็นเสียงพ่นลมออกจากจมูกมันตัวอะไรกันปู่บุญกลืนน้ำลายเหนียวคอท่าทางของพวกมันถึงจะไม่ได้มุ่งร้ายแต่ปู่ก็เริ่มไม่ไว้วางใจเสียตีกับเฮียรงยังไม่ยอมตื่นมารู้เห็นอะไรด้วยเสียงพ่นลมออกจากรูจมูกขนาดใหญ่ของทั้งสี่ชีวิตจงใจพ่นมาทางปู่ปู่ไม่เข้าใจพวกมันต้องการอะไรกันแน่แกกระชับมีดเดินป่าเอาไว้แน่นรูปร่างของพวกมันนอกจากลักษณะใบหน้าจมูกดวงตาที่ผิดแผกแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงอย่างอื่นก็ดูเป็นมนุษย์ปกติพวกมันเป็นเพศชายไม่สวมใส่เสื้อผ้าปู่บุญถอยหลังนิดนึงยอมรับเหมือนกันพวกมันเริ่มทำให้ปู่รู้สึกกลัวระยะที่อยู่ใกล้ขึ้นทำให้ปู่มองเห็นว่าแท้จริงแล้วลมจากจมูกขนาดใหญ่ของพวกมันเหมือนกับท่อพ่นลมสามารถรับรู้ได้ปู่บุญไม่รู้ว่าจะเรียกพวกมันว่าอะไรในจังหวะนั้นเสี่ยตี้งัวงเงียลุกขึ้นมาแกเรียกชื่อปู่ก่อนจะสะดุ้งพรวดพราดคราวนี้ส่งผลให้เฮียรงสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยทั้งเสียตีและเฮียรงถอยหลังกรูดไปหาปู่ทั้งสองถามว่านั่นตัวอะไรปู่บอกว่าไม่รู้ไม่ทันจะขาดคำของปู่รอบๆทิศทางก็มีดวงตาเรืองแสงปรากฏขึ้นมันไม่ใช่แค่ทั้งสี่ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเท่านั้นคราวนี้ปู่บอกว่าจะไม่รู้สึกกลัวก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะที่เห็นคำนวณคร่าวๆน่าจะเป็นร้อยพวกมันมาดีหรือมาร้ายไม่มีใครรู้แต่จำนวนของพวกมันนี่สิมาเป็นร้อยแบบนี้ถ้าพวกมันคิดจะทำอะไรสักอย่างคงไม่มีทางรับมือได้เลยแม้แต่นิดเดียวสถานการณ์ยังไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นนั้นเพราะพวกมันไม่ได้ขยับใกล้เข้ามายังอยู่ในระยะห่างไม่สามารถสื่อสารกันได้ไม่รู้พวกมันสื่อสารกันด้วยวิธีไหนอาจจะเป็นเสียงลมที่พ่นมาจากจมูกก็ได้เพราะเห็นจังหวะการพ่นออกมาของลมมันมีความแตกต่างเอาเข้าจริงปู่เริ่มรู้สึกว่าพวกมันไม่ได้มีเจตนาจะคุกคามปู่คล้ายๆกับมาเพื่อขอความช่วยเหลืออะไรมากกว่าดวงตาที่เห็นเป็นแสงเรืองรองมันมีลักษณะสว่างมากบ้างน้อยบ้างแสดงสภาวะอารมณ์ของพวกมันและพวกมันเองก็เหมือนจะรู้ตัวว่ามันเริ่มสร้างความกดดันให้ปู่ก็เริ่มขยับออกห่างจากพวกปู่มากกว่าเดิมในที่สุดปู่บุญเห็นว่ามีหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเพียงลำพังแสดงตัวตนว่ามันเป็นหัวหน้าของพวกที่เหลือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนจะส่งสัญญาณแสดงมิตรภาพอาจไม่ได้เป็นภาษาพูดหากแต่เป็นภาษาทางกายหลังจากนั้นไม่นานนักก็พบว่าดวงตาเรืองแสงทั้งหลายขยับออกขยับเข้าจนมองเห็นว่าเหมือนกับเส้นสองเส้นขนาบข้างลักษณะเหมือนเส้นทางเลยทีเดียวเสียตีกับเพียรงหันมามองหน้าปู่เหมือนจะขอความเห็นคนที่โผล่ออกมากลายเป็นเฮียรงพรานหรือว่านี่คือทางออกพวกเขาหาทางออกให้กับเราใช่แล้วต้องใช่แน่ๆเสียตีก็โผล่ออกมาด้วยความคิดแบบเดียวกันสำหรับปู่กลับรู้สึกสองจิตสองใจแต่ก็นั่นแหละมันมาถึงในจุดที่ต้องเลือกเอาสักทางแล้ว
เมื่อเสียตีกับเฮียรงรู้สึกว่านี่คือโอกาสปู่จึงคล้อยตามตอนนั้นปู่บอกว่าพวกปู่คือแขกคนสำคัญที่มีพวกมนุษย์ผู้มีแค่จมูกโตตาเรืองแสงยืนขนาบสองข้างเหมือนกำลังแสดงความเคารพพวกปู่เริ่มเดินหัวใจยังเต้นตุบตับไม่หายยิ่งเดินก็ยิ่งพบว่ามันคือเส้นทางออกจากป่าจริงๆด้วยพวกมนุษย์ผู้มีแต่จมูกกับตาเรืองแสงยังคงยืนอย่างสงบได้ยินเสียงลมหายใจยังคงสามารถสัมผัสกับจังหวะลมหายใจได้ตลอดเวลาความรู้สึกของพวกปู่หลังจากเดินมาสักพักเริ่มคิดเหมือนกันว่ากำลังจะได้ออกจากป่าสักทีปู่บุญเสียตีและเหี่ยรงตอนนั้นถึงจะหมดแรงแต่พอเห็นทางออกคราวนี้ไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนจะบอกว่าแปลกก็คงไม่ใช่ความหวังที่จะได้ออกจากป่านั่นแหละทำให้ทุกคนมีแรงฮึดไม่มีใครเหลียวมองหลังแม้แต่คนเดียวดวงตาเรืองแสงของพวกมนุษย์ประหลาดที่ใบหน้ามีเพียงแค่จมูกขนาดใหญ่ช่วยนำทางจริงๆไม่มีความรู้สึกยากในการเดินจนกระทั่งจำนวนของดวงตาเรืองแสงเหลือน้อยและหมดลงในที่สุดแปลว่าพวกปู่เดินผ่านพวกมนุษย์ประหลาดพวกนั้นคราวนี้ปู่อดเหลียวไปมองด้านหลังไม่ได้ภาพที่แกเห็นแกว่าแกขนลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะแกมองไม่เห็นเจ้าของดวงตาเรืองแสงเหล่านั้นอีกแล้วพวกมันหายไปไหนหมดปู่บอกว่าแกไม่ทันจะได้บอกอะไรเสียงเสียตีก็ร้องออกมาอย่างดีใจเพราะมองเห็นอะไรบางอย่างเบื้องหน้าปู่หันไปมองอดรู้สึกแบบเดียวกับพวกเสียตีไม่ได้ภาพที่เห็นเบื้องหน้าก็คือห่างออกไปมองเห็นขอบฟ้าปกติและที่ขอบฟ้านั้นมีแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นเหมือนสัญญาณของพระอาทิตย์ยามเช้าหรือว่าพวกปู่จะได้ออกจากป่ามิติประหลาดเสียทีโอ้โหพรานผมจะบวชจริงๆนะพรานนะเสียตียืนยันความตั้งใจเดิมถ้าหากสามารถหลุดพ้นออกไปได้จริงแกจะบวชเพื่อแก้บนปู่ไม่ได้ตอบว่าอะไรความเหนื่อยเมื่อยล้าอันตรธานไปจนหมดสิ้นไม่เฉพาะสายตาที่มองเห็นภาพเหล่านั้นทุกประสาทสัมผัสยังคงสามารถรับรู้สภาพบรรยากาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจริงๆอากาศเย็นสบายไม่มีความร้อนอบอ้าวบรรยากาศที่กำลังรู้สึกตอนนั้นมันคือบรรยากาศในป่าปกติมีสายลมรำเพยผ่านร่างมีเสียงของสัตว์ป่าแว่วให้ได้ยินมันคือบรรยากาศของฟ้าวันใหม่ปู่บอกว่าเข้าใจความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยเสียตีถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจเฮียรงแกไม่ค่อยพูดสีหน้าไม่ได้แสดงออกว่าดีใจมากน้อยความรู้สึกคงแบบเดียวกับปู่นั่นแหละพรอนคิดว่ายังไงแล้วเฮียรงแกก็หันมาถามปู่ก็ตอบไปตามตรงมันก็มีสองอย่างเท่านั้นดีกับไม่ดีแต่ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีอย่างน้อยที่สุดเหตุการณ์ตรงหน้าน่าจะออกมาในทางที่ดีเฮียรงได้ยินปู่บอกแบบนั้นแกก็แค่พยักหน้าแสงเงินแสงทองที่มองเห็นเริ่มเรืองรองขึ้นอีกจนทำให้การเดินทางไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสามารถมองเห็นสรรพสิ่งค่อนข้างชัดความหวังมันเหมือนกับน้ำทิพย์หล่อเลี้ยงสภาพจิตใจแค่ได้ยินเสียงสัตว์ยังไม่เห็นตัวพวกมันด้วยซ้ำสัญชาตญาณพรานไพรของปู่ก็เริ่มทำหน้าที่พรานจะอยู่รอดได้ในป่าต้องมีสัตว์ป่าให้ล่าอาหารเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่รอดพรานย่อมคิดถึงเรื่องนี้เป็นอันดับแรกปู่ก็เริ่มคิดเหมือนกันเรี่ยวแรงของมนุษย์มันยังมีเหลืออีกหลายก๊อกหรือเปล่าปู่บุญเล่าว่าเอาเข้าจริงกำลังกายที่คิดว่าจะถดถอยเพราะอาหารที่พากันกินเข้าไปก็มีเพียงแค่หยดน้ำและเนื้อเถาวัลย์ประหลาดแค่นั้นแต่พอหลุดออกมาจากป่ามิติประหลาดนั้นได้เกิดความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าฮึกเหิมมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเป็นที่อัศจรรย์ไก่ป่าส่งเสียงขันได้ยินมาแต่ไกลยิ่งมีส่วนเร่งเร้าให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเกิดใหม่รู้สึกเหมือนเพิ่งหลุดออกจากคุ้มนรกยังไงอย่างนั้น
เสียงคุยของเสียตีดังขึ้นเรื่อยๆแตกต่างจากเดิมที่แทบไม่พูดเลยเฮียรงเองก็เริ่มตอบโต้แสดงความโล่งใจขึ้นมาบ้างภาพที่กำลังปรากฏคือป่าลักษณะเหมือนกับป่าจริงๆพอเริ่มสว่างก็ยังมองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นบนพื้นมีหญ้ามีความชื้นแฉะเริ่มเห็นท่ากลับมาเกาะที่เท้าอีกครั้งความรู้สึกกดดันต่างๆที่เผชิญมาก่อนหน้านี้ราวกับสูญสลายหายไปจนหมดมันคงไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองเฉยๆถ้าหากไม่เจอกับสภาพที่มันเปลี่ยนไปจริงๆไม่แปลกอะไรเลยที่คนอย่างเสียตีจะปล่อยโฮออกมาระหว่างที่กำลังดีใจกันอยู่นั้นเสียงของช้างป่าก็ดังแปร่นน่าจะเป็นเสียงจ่าฝูงปู่บอกว่ามันอยู่ใกล้เหลือเกินอันตรายได้เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วเสียงของต้นไม้หักโค่นดังใกล้เข้ามาความดีใจไม่ทันจะเลือนหายหัวใจมีอันต้องเต้นรัวอีกครั้งกับอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากสัตว์ป่าตอนนั้นแม้จะสามารถมองเห็นได้ชัดแต่มันก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่สว่างไสวจริงๆยังมีความมืดครึ้มของป่าปกคลุมบรรยากาศในอีกมุมหนึ่งนั่นแหละคือความน่ากลัวเสียงของช้างป่าทำให้พวกปู่เกิดอาการตื่นกลัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติและตอนนั้นเองที่พิสูจน์ถึงความอัศจรรย์ของน้ำและเนื้อในเถาวัลย์ประหลาดเสียงโคลงช้างป่าเหมือนกับแผ่นดินกำลังลั่นสั่นสะเทือนทำเอาทุกคนถึงกับหน้าถอดสีหลังจากนั้นก็หมุนร่างโกยอ้าวไปขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้สุดไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าสักพักเดียวทั้ง3คนก็สามารถขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้สำเร็จในขณะที่โคลงช้างป่ากำลังเคลื่อนผ่านไปดีที่พวกมันยังไม่ได้เห็นทุกคนเมื่อขึ้นไปอยู่บนต้นไม้และเหตุฉุกเฉินได้ผ่านพ้นไปแล้วนั่นแหละถึงได้รู้สึกตัวใช้แรงเฮือกที่เหลือเกือบหมดอีกครั้งหนึ่งเสียงเสียตีหายใจรุนแรงเพราะอาการเหนื่อยหอบเอ้พรานนี่มันป่าอะไรอีกล่ะเนี่ยคำที่เสียตีโผล่ออกมาทำให้ปู่ต้องพิจารณาทิวทัศน์รอบๆอีกครั้งท่ามกลางแสงอรุณที่กำลังเล็ดลอดเข้ามามันไม่ใช่ป่าประหลาดแน่ๆเป็นป่าในแบบที่ปู่คุ้นเคยกับการล่าสัตว์ปู่ยังมองที่ขาของตัวเองทากยังเกาะแน่นพอเอามือดึงออกก็เห็นเลือดออกแบบนี้มันจะเป็นป่าประเภทไหนอีกล่ะเฮียรงเองก็ดูจะมีความสงสัยอยู่ไม่น้อยพอเห็นปู่ทำเขาก็ทำตามบ้างมันคือป่าที่จะพาเรากลับบ้านของเราเป็นคำพูดของเฮียรงที่ยังคงเชื่อมั่นว่าป่าที่กำลังอยู่ในเวลานี้ก็คือป่าในมิติจริงๆที่คุ้นเคยปู่กำลังตั้งสติพิจารณาพื้นที่โดยรอบอีกครั้งสิ่งที่สนับสนุนคำพูดของเฮียรงก็คือบรรยากาศที่เห็นมันเป็นป่าปกติไม่มีอะไรผิดเพี้ยนสรรพเสียงที่ได้ยินในเวลานั้นก็คือความเป็นป่าอย่างที่ควรจะเป็นโคลงช้างป่าที่เพิ่งจะผ่านไปย่อมเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในพื้นที่ป่าชุกชุมอุดมสมบูรณ์เหี่ยรงหันมามองหน้าปู่แล้วถามความคิดเห็นปู่บุญจึงตอบอย่างที่คิดส่วนมันจะมีอะไรผิดปกติไปจากนั้นหรือเปล่าอย่าไปคิดมากปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเมื่อเริ่มหายเหนื่อยปู่ตัดสินใจลงจากต้นไม้เป็นคนแรกคิดว่าในขณะที่ยังเหลือเรี่ยวแรงอันเกิดจากฤทธิ์ของน้ำจากเถาวัลย์ในป่ามิติประหลาดแกต้องใช้เรี่ยวแรงนั้นให้เป็นประโยชน์ก่อนที่มันจะหมดลงอีกครั้งปู่ต้องการล่าสัตว์ป่าสักตัวเพื่อนำมาเป็นอาหารเมื่อลงไปถึงพื้นดินแล้วจึงร้องบอกเสียตีกับเพียรงยังไม่ต้องตามลงมารอจนกับปู่จะย้อนกลับมาอีกครั้งพวกเขาก็รับปากปู่จึงไม่เหลืออาการห่วงหน้าพวงหลังเพราะฉะนั้นจะใช้ความสามารถล่าสัตว์สักตัวตามวิธีพรานป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆแค่เท้าของปู่แตะพื้นเท่านั้นพวกทากก็กระโดดเกาะติดตามขาแล้วนั่นเป็นเรื่องปกติปู่ไม่เหลือยาสูบติดย่ามอีกแล้วมันหมดไปนานแล้วก็ปล่อยให้ทากดูดเลือดไปตามวัฏจักรชีวิตของพวกมัน
ส่วนปู่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปพรานมือฉมังอย่างแกสามารถมองเห็นเหยื่อในป่าได้ไม่ยากความเชื่อมั่นของแกกลับคืนมาเรียบร้อยไม่นานนักก็ย้อนกลับมายังจุดที่เสียตีกับเฮียรงรออยู่บนต้นไม้ปู่เรียกทั้งสองให้ลงมาสองคนนั้นมองเห็นหมูป่าในมือของปู่ก็รีบไต่ลงมาทันทีต่างกุลีกุจอช่วยกันคนละไม้คนละมือก่อกองไฟขึ้นอย่างรวดเร็วเช้าวันนั้นจึงน่าจะเป็นเช้าอันสดใสเตรียมพร้อมสำหรับการค้นหาทางออกจากป่าเพื่อกลับบ้านกลิ่นหอมของหมูป่าที่ผ่านการย่างแม้ว่าจะไม่มีอะไรอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบเลยแต่ก็ทำให้พวกปู่ที่ต้องอยู่กับความหิวโหยมานานอิ่มท้องอีกครั้งอาการอิ่มท้องก็ส่งสัญญาณที่ดีงามจริงๆไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ได้ออกจากป่าเพื่อกลับบ้านพรานผมว่าเราออกเดินทางต่อเลยดีกว่านะไม่ต้องพักต้องเพิกกันละละคนที่พูดก็คือเสี่ยตีเขายังเป็นคนเดิมนั่นแหละบางครั้งก็บ้าบินซะจนน่ากลัวและเพราะความกล้าบ้าบินของเขาจึงเห็นได้ว่าเขาเสี่ยงชีวิตหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่สมัยที่ทวดโฮมยังอยู่ถ้าคนไม่มีลูกบ้าเยอะอย่างเสี่ยตีคงจะถอดใจไปนานแล้วอาจจะเป็นเพราะเป้าหมายของเขายังคงชัดเจนและมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของบ่วงบาดศักดิ์สิทธิ์ปู่หันไปมองเฮียรงเข้าพยักหน้าเหมือนจะเห็นด้วยกับคำพูดของเสี่ยตีเมื่อความคิดเป็นเอกฉันท์อย่างนั้นแล้วปู่บุญจึงตัดสินใจเดินทางต่อเนื้อหมูป่าตัวนั้นทำให้สภาพร่างกายของทุกคนกลับมาเป็นปกติอีกครั้งดูเหมือนว่าจะต่อเนื่องกับฤทธิ์ของน้ำเถาวัลย์ที่ช่วยให้รอดชีวิตมาก่อนหน้านี้การล่าหมูป่ากลับมาได้ของปู่เรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ไม่ยากเมื่อเดินไปสักพักปู่บุญแกเล่าว่าแกต้องพบกับความตื่นเต้นเพราะว่าแกกำลังพบร่องรอยที่แกทำทิ้งเอาไว้นี่คือเรื่องที่สร้างความปิติยินดีให้กับเสียตีและเฮียรงต่างเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่ถ้าเห็นร่องรอยแรกอีกไม่นานก็ต้องตามไปจนเจอเข้ากับสิ่งของต่างๆที่วางทิ้งไว้ปู่บุญแกได้แต่หวังว่ามันจะยังอยู่เหมือนเดิมทำให้พวกเสียตีกับเฮียรงเชื่อมั่นขึ้นมาอีกเมื่อเจอเข้ากับร่องรอยที่ปู่ได้เคยทำสัญลักษณ์เอาไว้ตั้งแต่แรกทุกคนก็ยิ่งดีใจความเหน็ดเหนื่อยมาลายหายไปจนหมดสิ้นเร่งก้าวเดินไปตามปู่เสี่ยตีเริ่มโผล่ขึ้นมาว่าแกบอกว่าแกเริ่มจำทางได้เหมือนกันทำเอาเฮียรงถึงกับหัวเราะเสียงหัวเราะก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายปู่ค่อนข้างเชื่อว่าถ้าหากยังคงเห็นสัญลักษณ์เรื่อยๆแบบนี้เผลอไม่ถึงครึ่งวันก็อาจจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเสียตีโผล่ออกมาครึ่งวันเชียวหรือปู่บอกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้มั่นใจอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีใครโต้แย้งคำพูดของปู่บุญเนื่องจากรู้ดีที่ปู่พูดมามีเหตุผลอยู่แล้วปู่บุญอายุน้อยกว่าเสียตีและเฮียรงหลายปีแต่คำพูดของปู่ค่อนข้างหนักแน่นไม่มีมาล้อเล่นยิ่งพบเจอกับสัญลักษณ์บ่อยครั้งเข้าก็ยิ่งเชื่อได้ว่ากำลังจะเข้าใกล้เป้าหมายเข้าไปทุกทีแล้วในวินาทีที่มองเห็นสัมภาระต่างๆยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมแต่เริ่มมีเถาวัลย์เลื้อยเข้าไปปกคลุมบางส่วนแล้วเสียงเสียตีแกร้องชัยโยลั่นป่าก่อนจะวิ่งเข้าไปยังตำแหน่งดังกล่าวเป็นคนแรกก่อนที่เสียตีจะถึงสัมภาระของตัวเองร่างของเสียตีก็ล้มลงทำเอาปู่กับเฮียรงชะงักหยุดภาพที่เห็นในเวลาต่อมาก็คือร่างของตัวอะไรสักอย่างลักษณะเหมือนมนุษย์มีขนกระด้างทั้งตัวใบหน้าที่หันมามองปู่กับเฮียรงมันเหมือนหน้าของใครคนหนึ่งที่ปู่เคยรู้จักมันกระโดดลงมาจากต้นไม้ยืนอยู่ข้างร่างของเสี่ยตีที่กำลังจะขยับร่างลุกขึ้นอย่างยากลำบากปู่บุญดึงมีดเดินป่าออกมาถือจ้องเขม็งไปยังเจ้าตัวประหลาดนั่นเสียตีผวาเฮือกเมื่อเห็นมันยืนอยู่ในระยะประชิดแกร้องเสียงหลงในขณะที่ปู่บุญตัดสินใจพุ่งเข้าหาเจ้าตัวประหลาดเฮียรงร้องตะโกนให้เสียตีหลบฉากออกมาเมื่อปู่ถึงตัวของมันเสียตีอาจจะดูเชื่องช้าไปบ้างในตอนแรก
แต่ในสถานการณ์อันตรายแบบนั้นแกก็สามารถคลานหลบฉากออกไปได้อย่างรวดเร็วเหลือเพียงปู่ที่กำลังสู้กับเจ้าตัวประหลาดตัวนั้นพละกำลังของมันเหลือเฟือทั้งที่รูปร่างของมันดูผอมเก่งก้างเส้นขนที่ขึ้นทั่วไปทั้งตัวกระด้างแต่ก็คมกริบชนิดที่ว่าเจอเข้าไปเมื่อไรได้เลือดทันตาเห็นปู่ใช้มีดเดินป่าอย่างชำนาญสมกับการเป็นพรานชำนาญไพรสามารถจ้วงแทงเข้าไปในร่างของเจ้าตัวประหลาดขนหยาบจนมันส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ปู่เองก็เจอเข้ากับเส้นขนแหลมคมเหมือนหนามทิ่มตามร่างกายหลายแห่งเลือดซิบแต่อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้มันกระโจนหนีหายเข้าไปในความรกชัดของป่าเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดของมันปู่บอกว่าไม่ได้เหมือนเสียงของสัตว์ป่าเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนเสียงของใครบางคนที่ปู่เคยรู้จักเป็นอย่างดีโชคดีที่ปู่บุญไม่ได้เป็นอะไรมากบริเวณที่ถูกความแหลมคมของเส้นขนปู่มองหาพืชสมุนไพรในป่าใกล้ตัวเสียตีกับเพียรงเริ่มมีสีหน้ากังวลอีกครั้งเพราะตัวประหลาดที่ปรากฏออกมานั้นเหมือนจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างป่ายังมีอันตรายคาดไม่ถึงซ่อนเร้นอยู่มันเป็นอันตรายแบบเดียวกับที่เคยเจอในป่ามิติประหลาดก็คือมีตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ในแง่ดีก็คือพวกเขาสามารถมาถึงบริเวณที่วางสัมภาระต่างๆทิ้งเอาไว้ในตอนแรกข้าวของทุกอย่างยังอยู่เกือบครบที่หายไปก็แค่เสบียงอาหารไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวยังมีอีกอย่างที่น่าเสียดายก็คือกล้องและฟิล์มของเฮรงก็หายไปด้วยมีร่องรอยของการถูกรื้อออกมาทำลายจนหมดนั่นคือสิ่งที่ทำให้เฮรงเสียใจอย่างที่สุดแต่เขาก็บอกว่าแค่เอาชีวิตรอดได้ก็น่าจะพอแล้วภาพประทับใจต่างๆจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปมีเรื่องประหลาดอีกอย่างลำธารที่มีน้ำใสๆซึ่งพวกปู่เคยได้ใช้ตอนที่กลับมาเจออีกครั้งมันกลายเป็นเพียงลำธารแห้งผากเหลือเพียงร่องรอยว่าเคยมีน้ำมาก่อนเท่านั้นเสียตีกับเพียรงถามปู่ยังเดินทางไหวหรือเปล่าปู่ก็ตอบว่าไหวเพราะบาดแผลที่ได้รับถูกจัดการเรียบร้อยแล้วปู่เข้าใจว่าพวกเขาไม่ต้องการพักค้างอยู่ตรงจุดดังกล่าวอีกแล้วปู่เองก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเพราะฉะนั้นเดินทางต่อไปดีกว่าน่าจะเหลือเวลาอีกพักใหญ่กว่าจะมืดค่ำเสียตีกับเพียรงได้กระสุนปืนสำรองที่เหลืออยู่กลับคืนมาพอให้อุ่นใจการเดินทางยังคงพบเจอกับสัญลักษณ์ที่ปู่เคยทำทิ้งเอาไว้จึงยังไม่มีอะไรน่าห่วงต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาเดินไม่ได้สนใจเรื่องอื่นความคิดที่ตรงกันเวลานั้นมีเพียงเรื่องเดียวยิ่งสามารถออกจากป่าได้ก็ยิ่งดีแต่ก็คงเป็นไปได้ยากทำได้แค่เพียงให้ไกลจากจุดพักและเป็นจุดที่ทำให้ชีวิตของพวกปู่เกือบจะหายไปในป่ามิติประหลาดตลอดกาลถึงแม้ว่าจะไม่มีเสบียงหลงเหลืออยู่แต่เสียตีและเฮียรงมีน้ำที่ใส่กระติกเอาไว้สำหรับปู่เองแกบอกว่าตอนนั้นไม่มีอะไรห่วงมากเท่าไหร่เพราะการหาของกินหรือน้ำดื่มไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของแกระหว่างทางปู่บุญยังคงคิดถึงเจ้าตัวประหลาดที่เพิ่งสู้กับแกมามันไม่ได้มีความเหมือนสัตว์ป่ามีลักษณะเหมือนกับผีป่าหน้าตาคุ้นๆราวกับว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ตอนนั้นพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกรู้เพียงแค่ว่าถ้าหากเจอมันอีกในเวลากลางคืนน่าจะต้องเตรียมการรับมือให้พร้อมกว่านี้ไม่งั้นลำบากแน่ต่อให้เสียตีกับเพียรงจะมีกระสุนปืนใช้แล้วก็ตามในป่ายังคงเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์ไม่สามารถคาดเดาได้และจากประสบการณ์ปืนก็ยังไม่ใช่ตัวช่วยให้รอดชีวิตได้เสมอไปพากันเดินต่อไปสักพักใหญ่ปู่ตัดสินใจพักต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในช่วงเวลาค่ำคืนที่กำลังจะมาเยือนอีกครั้งถึงยังไงก็ต้องทำห้างพักบนต้นไม้เสียตีกับเพียรงช่วยปู่ทำคนละไม้คนละมือเรียกว่าต่างรู้หน้าที่รู้มือกันดีแล้วใจอาจจะอยากเดินทางต่อไปแต่เมื่อปู่ตัดสินใจแบบนั้นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสร็จจากการทำห้าง
เสียตีกับเพียรงช่วยกันหาฟืนมาเตรียมการปู่ตัดสินใจออกหาเสบียงเพราะคนที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดก็คือพรานป่าอย่างแกนั่นแหละเวลาค่ำใกล้เข้ามาเรื่อยๆระหว่างที่ปู่บุญซุ่มรอเหยื่ออยู่มันคือช่วงเวลาที่ปู่ต้องอยู่คนเดียวอยู่กับความคิดต่างๆนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาการหลุดไปอยู่ในป่ามิติอื่นพบเจอเข้ากับเรื่องประหลาดไม่คิดว่าจะรอดชีวิตกลับออกมาได้บทจะหลุดพ้นออกมาจากมิตินั้นก็หลุดออกมาอย่างง่ายๆเอาเข้าจริงๆแล้วที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในเวลานี้มันอาจจะเป็นการทับซ้อนระหว่างป่ามิติเดิมกับมิติอื่นๆอีกก็ได้ทั้งนั้นยังประมาทไม่ได้เรื่องแบบนี้ถ้าหากไม่เคยเจอมาก่อนก็ไม่มีทางรู้เสียงของสัตว์ป่ายังคงดังอยู่รอบๆแสงสว่างลดลงส่งสัญญาณบอกว่าช่วงเวลาของวันกำลังจะหมดไประหว่างนั่นเองปู่ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งตอนแรกแกเข้าใจว่าอาจจะเป็นหมูป่าตำแหน่งยังอยู่ห่างจากจุดที่แกซุ่มอยู่เยอะแกยังอดทนรออย่างใจเย็นร่องรอยบางอย่างที่มันทำทิ้งเอาไว้ทำให้แกมีความหวังว่าอีกสักหน่อยมันคงจะย้อนกลับมาแต่เสียงมันยังคงอยู่ห่างออกไปและยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมปู่จึงตัดสินใจเป็นฝ่ายขยับเข้าไปหาเสียเองพยายามเข้าไปอย่างเงียบเชียบที่สุดพวกพรานป่าอย่างปู่น่ะมีวิธีที่จะเข้าหาสัตว์อันเป็นวิธีเฉพาะตัวอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าไปจนใกล้ปู่บุญมีอันต้องหยุดชะงักเพราะในระหว่างนั้นมีอีกความเคลื่อนไหวกำลังพุ่งเข้าหาตำแหน่งที่เป็นเสียงของสัตว์ป่านั่นหมายความว่ามีผู้ล่าอีกประเภทการกระทำของฝ่ายล่าทำให้กลุ่มผู้ถูกล่าหนีกระเจิดกระเจิงและหนึ่งในจำนวนตัวที่เคราะห์ร้ายดันมุ่งมาทางปู่พอดีจึงกลายเป็นว่าปู่สามารถจัดการกับมันได้ในพริบตามันเป็นลูกหมูป่าแต่ที่ตามมาปู่บอกว่าถึงกับลุกพรวดพราดทิ้งลูกหมูป่าที่ปู่เพิ่งฆ่ามันได้ด้วยมีดเดินป่าตกลงพื้นสายตาจ้องเขม็งสบตากับนักล่าตัวที่เผชิญหน้ากับแกอยู่มันคือไอ้ตัวที่เพิ่งจะเล่นงานแกรูปร่างเล็กแกรนสูงเท่ากับเอวของปู่บุญเส้นขนแหลมคมเต็มตัวหน้าตาก็ถอดแบบไอ้ตัวที่เพิ่งสู้กับปู่มาเหมือนเป็นพิมพ์เดียวกันนั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวท่าทางของมันไม่ได้กลัวปู่แม้แต่น้อยและเป้าหมายของมันก็น่าจะอยู่ที่ซากของหมูป่าเนื้ออ่อนตัวนั้นเสียงคำรามของมันปู่บุญบอกว่ามันเหมือนกับเสียงของคนแค่ฟังไม่รู้เรื่องเท่านั้นเหมือนกับว่ามันคืออีกหนึ่งภาษาสายตาของมันที่จ้องเขม็งมาไม่ได้มีท่าทางว่าจะเกรงกลัวอะไรเลยปู่บุญขนลุกยอมรับว่าวูบนั้นแกรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่ก็สามารถสลัดความกลัวทิ้งไปได้อย่างรวดเร็วเพราะที่อยู่ตรงหน้าพร้อมจะขย่ำแกได้ตลอดเวลาท่าทางของมันดูจะให้ความสนใจกับซากของลูกหมูป่ามันต้องการจะช่วงชิงเอาไปเป็นของมันนั่นเองสำหรับปู่กำลังคิดว่ามันเป็นสัตว์หรือมันเป็นพูดผีปีศาจกันแน่ซากลูกหมูตัวนั้นไม่ว่ามันหรือปู่ก็ต้องการเหมือนกันเพราะหมายถึงการต่อชีวิตไปได้อีกระยะถ้าหากมันเป็นสัตว์การเผชิญหน้ากับมนุษย์โดยเฉพาะกับพรานป่าผู้เชี่ยวชาญมันจะต้องมีความเกรงกลัวปู่ในวัยหนุ่มกับมีดเดินป่าของแกสามารถเล่นงานศัตรูตรงหน้าได้ไม่ยากปู่บอกว่าจริงๆแกเองก็ไม่ได้ถึงขั้นกล้าบ้าบินผิดมนุษย์มนาแต่มีลักษณะของนักล่าที่พร้อมจะเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได้ปู่เล่าถึงวินาทีการเผชิญหน้ากับอันตรายหลายครั้งและทุกครั้งปู่มักจะหาหนทางเอาตัวรอดได้เสมอครั้งนั้นก็เหมือนกันเอาเข้าจริงแล้วเจ้าตัวประหลาดที่ดูเหมือนพร้อมจะพุ่งเข้าหาปู่กลับถอยร่นออกห่างทำให้ปู่รู้สึกผ่อนคลายลงมันอาจจะประเมินแล้วว่าการต่อสู้กับศัตรูอย่างปู่อาจจะไม่มีทางรอดจึงเป็นฝ่ายล่าถอยปู่เองก็ไม่รีรอ
คว้าซากลูกหมูได้ก็รีบลาดถอยออกไปจากตรงนั้นเรื่องนี้ปู่ไม่ได้เล่าให้เสียตีกับเพียรงรู้เกรงว่าจะทำให้พวกเขาแตกตื่นไอ้ตัวประหลาดที่มีใบหน้าเป็นคนเส้นขนหยาบหนาแหลมคมทั่วทั้งตัวไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวเสียตีกับเพียรงช่วยกันก่อไฟเตรียมพร้อมเอาไว้อยู่แล้วเมื่อปู่นำลูกหมูป่ากลับมาพวกเขาก็ช่วยกันทำปู่เห็นสีหน้าและแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังของพวกเขาแกก็รู้สึกว่าไม่ควรจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเผชิญหน้ามาการได้ทำอาหารทำให้มีความหวังเพิ่มขึ้นมาอีกความมืดปกคลุมเสียงของสัตว์ป่าดังอยู่รอบๆทิศทางนั่นก็คือสถานการณ์ปกติพวกปู่ตัดสินใจขึ้นห้างเพื่อพักผ่อนเสียตีกับเพียรงพูดคุยเสียงเบาลงสักพักก็เงียบปู่เองก็เผลองีบหลับไปนิดนึงแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งสัญชาตญาณของการเป็นพรานป่านั่นแหละทำให้ปู่มีความไวมากต่อความผิดปกติรอบกายไม่ใช่คิดไปเองแน่ๆกลิ่นสาบสางที่โชยเข้ามาแตะจมูกรุนแรงเหลือเกินมันไม่ใช่คืนเดือนมืดอีกอย่างสายตาของปู่บุญก็คุ้นชินกับบรรยากาศได้ไม่ยากปู่บอกว่าพอสังเกตดีๆเห็นความเคลื่อนไหวชนิดที่ทำให้ปู่ต้องตัดสินใจปลุกเสียตีกับเพียรงให้ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเสียงคำรามกลิ่นเหม็นสาบสางเงาตะคุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบๆต้นไม้ต่อให้เคยเจอกับเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่จะหวังให้เคยชินเป็นไปได้ยากอยู่แล้วตัวอะไรนะพรานเสียตีกระซิบถามปู่บอกว่าตัวที่เคยเจอนั่นแหละความรู้สึกของเสียตีกับเพียรงก็คงผวาเหมือนเดิมเมื่อต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้กลิ่นเหม็นสาบสางของพวกมันรุนแรงกว่าสัตว์ป่าทั่วไปปู่เตือนเสียตีว่าอย่ายิงให้ประหยัดกระสุนเอาไว้เพราะหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลอาจจะต้องเผชิญกับอะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นสักพักเงาตะคุ่มของพวกมันคล้ายมีความเคลื่อนไหวมากกว่าเดิมทุกครั้งของการเคลื่อนไหวกระพือกลิ่นเหม็นสาบสางตลบอบอวนพวกผีป่าหรือเปล่าพรานเสียงสั่นๆของเสียตีสายตาของแกไม่น่าจะมองเห็นเงาตะคุ่มได้ชัดเจนเหมือนที่ปู่เห็นหรอกปู่ตอบไม่ตรงคำถามบอกว่าไม่ต้องไปสนใจพวกมันตั้งสติให้หนักแน่นแน่วแน่เข้าไว้คำพูดของปู่อาจจะไม่เป็นผลเท่าไหร่นักเพราะพอขาดคำของแกเสียงข้างล่างก็แทรกดังขึ้นมาไอ้บนกูกลับมาแล้วมึงจำกูได้ไหมได้ยินแบบนั้นใครบ้างละจะไม่คนลุกสู้ชูชันเสียงใครนะพรานปู่ตอบแทบจะทันทีเหมือนกันผมว่าพรานคุ้มบ้านตายพวกที่กลายเป็นปอบนั่นนะเสียตีอุทานออกมาน้ำเสียงสั่นสะท้านกว่าเดิมเฮียรงแกไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่เพียงแค่บรรยากาศที่กำลังเกิดขึ้นมันก็มากเกินพอที่จะกระตุกความรู้สึกหวาดหวั่นพรั่นพรึงให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากเสียงคำรามของไอ้พวกข้างล่างดังไม่เป็นภาษามนุษย์อีกต่อไปกลิ่นเหม็นสาบสางตลบอบอวนสถานการณ์เลวร้ายขึ้นทุกขณะและแล้วต้นไม้ที่ทำห้างก็เริ่มสั่นไหวรุนแรงเพราะมันกำลังช่วยกันโยกพรานเอาไงดีทำอะไรสักอย่างสิเสียงของเฮียรงแสดงถึงสภาพจิตใจที่กำลังถูกคุกคามด้วยความกลัวปู่ไม่ได้มีวิชาอาคมที่จะต่อกรแกมีเพียงแค่ความเป็นพรานต้นไม้โยกรุนแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นจะโค่นล้มตอนแรกเสียตีกับเฮียรงแสดงอาการหวาดกลัวจนสติแตกแต่เมื่อพบว่าปู่บุญยังคงเป็นหลักหนักแน่นไม่ได้แสดงอาการลนลานอะไรออกมาพวกเขาก็เริ่มสงบไอ้บุญแน่จริงมึงลงมาเสียงคำรามท้าทายดังอยู่เบื้องล่างปู่บุญไม่ได้ตอบโต้ว่ายังไงเพราะคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่สามารถปีนขึ้นมาบนห้างได้น่าจะเป็นผลดีสำหรับพวกปู่อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลงไปจัดการอะไรกับพวกมัน
เรื่องราวการผจญภัยของปู่บุญยังไม่จบเพียงเท่านี้และถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดปู่บุญในตอนต่อๆไปกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ